สิร์ตเนี่ยรายการเราจะยาวอันนี้สั้นที่สุดมี16นะครับปกติเนี่ยเราจะมีประมาณ50รายการขึ้นนะครับในการแสดงคอนเสิร์ตอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้คุยกับผู้ปกครองคือการสอนดนตรีที่นี่อาจจะต่างจากที่อื่นนิดหน่อยตรงที่ว่าที่นี่เน้นว่าเรียนดนตรีเนี่ยดนตรีสร้างความสุขนะครับนั้นเราจะไม่ค่อยจะบังคับว่าเด็กต้องซ้อมหรือให้การบ้านเด็กนะครับนะแต่ว่าเราจะให้เด็กเนี่ยสนุกกับการเรียนถ้าเด็กสนุกกับการเรียนเด็กอยากจะมาผมเคยเจอประสบการณ์หลายครั้งที่รับนักเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยแม้แต่เข้าประตูเนี่ยเขายังไม่อยากเข้าเลยนะเพราะเขากลัวว่าจะโดนดุกลัวว่าการบ้านไม่ได้ไปซ้อมมาเห็นไหมทำให้เด็กท้อเขารู้สึกว่าดนตรีเนี่ยเป็นความทุกข์ไม่ใช่นะคือดนตรีเนี่ยคือสร้างสุขนั้นโรงเรียนเราก็จะมีห้องเสบียงนะครับนะเช่นว่าต้องมีตู้เย็นในตู้เย็นต้องมีขนมนะแล้วก็เด็กเล็กๆเข้ามาเพื่อที่จะมากินปิโป้อย่างเงี้ยนะครับนะนั้นเนี่ยครูอ๋อเคยถามนักเรียนว่าเธอก็ถึงประสานสินเธอคิดถึงอะไรติ๊กตอบนึกถึงปิโป้ดังนั้นคือเขาไม่ได้คิดถึงดนตรีแต่เขาหารู้ไหมว่าเขามาเนี่ยเขาได้ความรู้ไปวันนี้ได้เพลงหนึ่งสองเพลงนะได้เขียนโน้ตได้ร้องเพลงนะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นแล้วการสอนของเราเนี่ยเด็กจะต้องเรียนให้ครบเช่นว่าแพทย์ข้อเพลงที่เล่นทฤษฎีเขาต้องเขียนซิงกิ้งเขาต้องร้องเห็นไหมใครไม่ได้ร้องบ้างการบูรณายกมือซะดีๆใครไม่ยอมร้องโน้ตแม่ใจนะไม่มีใครทุกคนร้องโน้ตใช่ไหมเดี๋ยวคุณก็จะถามนะเดี๋ยวคุณถามนะนะร้องโน้ตนี่สำคัญนะตอนที่ผมเรียนมหาลัยนะครับผมซิงกิ้งนะครับร้องโน้ตนะครับแล้วก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาอาจารย์เรียกว่าอะไรเซียเคียแคโรลีนคิงส์ฮิลล์คือหัวหน้าสาขาดนตรีเขาก็เรียกว่ามิสเตอร์นิโคล come onถ้าเธอหน้านะเธอยังร้องเพี้ยนนะโทษฐานของเธอคือไล่ออกร้องเพลงนี่คือหัวใจของการเรียนดนตรีเห็นไหมเพราะอะไรก็คือเธอต้องหัดแกะตัวเองด้วยนะเอียร์เทรนนิ่งพวกเธอสอบตกนี่นะเรียนสายตรงไม่ได้เนาะเอียร์เทรนนิ่งตกไม่ได้เนาะโอเคนะอินจำได้หรือเปล่าเยอะเทรนนิ่งเธอได้เท่าไหร่เห็นไหมการสอบมีหมวดนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเก่งเล่นแต่ว่าเราไม่มีเราฟังนกที่เราเล่นไม่ออกไม่ได้นะนั้นจะวิจารณ์ตัวเองได้ยังไงว่าตัวเองเล่นดีไม่ดีโอเคนะนะสรุปแล้วโรงเรียนนี้ที่สอนจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องสอนให้ครบทุกหมวดอันที่สองเรียนเพื่อความสนุกนะครับนะถ้าไม่สนุกแปลว่าครูต้องพิจารณาตัวเองว่าทำยังไงให้สนุกโอเคต่อไปพอแสดงเสร็จนะครับกรณาอย่าเพิ่งกลับนะเพราะขนมยังไม่หมดแล้วก็ครูอก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องระเบียบการสอบนะครับนะจบลงไหมต่อไปใครเอ่ยฮะไม่ใช่ทีนี้พลอยอ่ะน้องปอยเชิญเลยค่ะ